การส่งสินค้าทางประมงทางทะเลต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถนำสินค้าเข้าไปยังสหภาพยุโรปได้นะครับก็จะกระทบต่อเจ้าของเรือประมงทุกลำพี่น้องชาวประมงแรงงานนะครับรวมถึงเจ้าของผู้ประกอบการปลายทางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องรักษาสหภาพธงเขียวไว้ให้ได้นะครับนะเพื่อจะให้พี่น้องชาวประมงไทยเนี่ยแล้วก็สินค้าทางประมงผมเลยว่าวันนี้ในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมประมงนะครับเราเป็น 1.5% นะของภาคการส่งออกทั้งประเทศนะครับแล้วก็รายได้ต่อปีเนี่ยนะครับประมาณแสนกว่าล้านบาทนะครับแล้วเรามีกำลังผลิตในการแปรรูปสินค้าประมงนะกับสินค้าทางทะเลเนี่ยถึงประมาณ3ล้านตันต่อปีนะครับนะเพราะเห็นว่าเพราะนั้นวันนี้ด้วยกฎหมายต่างๆผมต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้ภาคประมงเนี่ยอาจจะต้องอึดอัดนะครับในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแต่ว่าวันนี้เราก็ต้องเดินหน้าให้การทำประมงของเราไปมาอย่างยั่งยืนนะครับนะฮะนะถามว่าผมเห็นใจชาวประมงก็เห็นใจนะครับแต่ว่าในส่วนการทำงานเนี่ยวันนี้ก็ต้องเห็นใจเจ้าที่รัฐด้วยนะครับสื่อก็เห็นได้ว่าถ้าเราปล่อยไปนะครับ131ก็จะกลายเป็น200 300เป็นพันลำนะครับต่อไปลูกหลานเราก็จะไม่มีอาชีพแบบนี้อีกแล้วนะครับก็ต้องกราบเรียนนะครับก็เป็นเหตุที่เราได้มาดำเนินการตรงนี้นะครับนะนะก็ประมงนั้นเข้าใจนะนะก็ผมนึกว่าประมงจะตอบไม่ได้นะอันนี้เราระวางโทษเป็นยังไงบ้างครับในส่วนระวางโทษนะครับโทษก็มีโทษปรับนะครับโทษปรับปรับ600,000ถึงเท่าไหร่นะถึง6 ล้านบาทนะครับนะปรับ600,000-6 ล้านบาทก็อยู่ที่คณะกรรมการนะครับนะก็อยู่ที่ท่านทิพย์ดีทีนึงนะครับนะก็เป็นไปตามตัวบทกฎหมายนะครับนะในส่วนการดำเนินการเราให้ความเป็นธรรมแล้วก็ต้องเรียกว่าเราตรวจสอบได้นะครับนะเราตรวจสอบได้นะครับนะบางทีวันนี้เมื่อเราจับกลุ่มแล้วนะครับเจ้าของเรืออาจจะแย้งนะเอ๊ะว่าเขาทำถูกแต่เมื่อสื่อมาเห็นเนี่ยนะครับเราดำเนินการอย่างโปร่งใสนะครับนะว่าทีนี้สื่อจะเห็นได้ว่าวันนี้เรือลำอื่นนะครับก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับถ้าเรือลำอื่นเป็นแบบนี้เราก็ต้องบังคับใช้กฎหมายด้วยนะครับนะเพราะนั้นผมเองกับเจ้าของเรือก็ไม่รู้จักกันนะครับนะเพราะนั้นการดำเนินการก็เพื่อจะให้ประมงของสมุทรสาครเนี่ยเป็นไปอย่างยั่งยืนเรือที่เขาทำถูกกฎหมายเนี่ยเขาก็จะได้ไม่ถูกเอาเปรียบตรงนี้นะครับนะก็ต้องกราบเรียนด้วยนะครับตอนนี้มีการดำเนินการมากน้อยแค่ไหนแล้วคะท่านวันนี้เรามีการจับกลุ่มไปทั้งหมดประมาณ6-7 ลำแล้วนะครับนะก็ในส่วน131 ลำเนี่ยผมก็ต้องฝากเตือนนะครับว่าในส่วน131 ลำเนี่ยนะครับเราจะดำเนินการจับกลุ่มให้หมดนะครับเพราะนั้นในส่วน131 ลำที่รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยกระทำผิดเงื่อนไขตามใบอนุญาตนะครับก็ไปแก้ไขเครื่องมือประมงให้ถูกต้องเสียนะครับเวลาผมไปตรวจเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีการจับกลุ่มนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องฝากนะครับว่าวันนี้เราต้องไม่เอารัดเอาเปรียบนะพี่น้องชาวมงด้วยกันแล้วเราต้องไม่เอาเปรียบสัตว์น้ำทางทะเลแล้วต้องช่วยกันรักษาให้อาชีพนี้เป็นไปอย่างยั่งยืนนะครับนะเพื่อจะให้เป็นรายได้ของตัวเองรายได้ของภาคอุตสาหกรรมภาคประมงนะครับแล้วลูกเรือต่างๆนะท่านเห็นไหมลูกเรือเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นไหมครับนะเขาก็ทำตามที่นายจ้างบอกนะครับนะเพราะนั้นก็ถ้าถูกจับเรือออกไม่ได้เขาก็ตกงานนะครับนะมันกระทบหลายส่วนนะครับนะก็ต้องกลับเรียนนะครับนะครับผม